ครับป้อมนะครับป้อมน้องนุ๊กนี่ครับนี่ครับถ้าผมไม่ไหวบอกนะคะแนนต่อถ้าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาร่วมงานแล้วก็ได้เจอแฟนๆค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรเดียวเป็นอีเวนต์หลังคันนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าก็มันใกล้ชิดกว่าเดิมแหละเพราะว่าในมีพอมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้พูดถึงมากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกับแฟนๆก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพูดถึงงานนี่แหละครับมาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างพูดถึงงานกิจกรรมอะไรบ้างงานวันนี้ก็มีเรียกว่าเป็นซันไลท์โทซันเซตครับเป็นเมนูที่เอาน้ำมะเขือเทศของดอยครับมิกซ์กับผลิตภัณฑ์ของดอยครับเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ใช่เพื่อให้ทานง่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะน้ำมะเขือเทศอย่างเดียวอาจจะนิดนึงแต่เราสามารถมิกซ์กับอย่างอื่นได้มีน้ำมะม่วงมีน้ำมะเบอร์รี่อะไรพวกเราได้ลองทำกันด้วยได้ลองทำด้วยครับกินได้ทานได้ไหมครับทานได้ครับทานได้เลยมันง่ายคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยว่าถ้าสมมติว่าใครอยากลองทำเองเนี่ยซื้อของดอยครับเขาไปทำได้เลยง่ายมากมีสูตรให้ด้วยง่ายมากเลยครับผมใช่หรือว่าจะซื้ออยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วปกติชอบกินน้ำมะเขือเทศอะไรปกติผมจะกินเป็นบางทีครับบางทีอย่างที่บอกไปว่ามีพี่ชายคนหนึ่งเขาชอบแนะนำมาก็เราก็จะกินสายสุขภาพเนาะสายสุขภาพครับน่าจะรู้ว่าคือไหนครับผมครับฝากแล้วกันครับเพราะยังมีอีกตั้ง2-3 วันครับผมก็ฝากนะครับผมดีเลิฟโทเมโทนะครับไหนนะเพื่อนรักเพื่อนรักมาเกิดที่เพื่อนรักมาเกิดที่เพื่อนรัก My Beloved Tomato มาเกิดที่เพื่อนรักเลยครับครับผมก็เผื่อใครอยากจะมาซื้อดื่มซื้ออะไรกันก็แวะมาได้นะก็มีตามไปครับตอนนี้เพื่อนรักเราไม่สบายแต่ก็ยังสปีริตแรงเขาสปีริตแรงกล้าอยู่แล้วครับเขาบ่นอยากจะออกโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงแรกที่แบบว่าที่เริ่มป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตามสภาพร่างกายเนาะมันก็ต้องพอมันใช้งานมันก็ต้องใช้งานก็ต้องรีคัฟเวอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาหรือเปล่าใช่ครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลขอคุณหมอออกมาชั่วคราวครับคิดว่าครั้งนี้น่าจะออกมาเลยครับไอ้ตอนงาน DAN ครับออกมาชั่วคราวแล้วกลับไปใหม่เพราะว่าครั้งนี้น่าจะออกเพราะว่าผมนี่เป็นตัวทำงานเป็นอะไรครับผมแบบว่าคอนเซ็ปต์อะไรแต่ว่าเป็นหนักไข้ขึ้นแบบ 39.9 แต่ตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่คอผมหนักอยู่ต้องซินแล้วก็คืนอะไรไม่ค่อยได้ข้าวจะกินได้น้อยกินแทบไม่ได้ก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือแต่ว่าออกมาเนี่ยจะต้องสู้แล้วนอนพักร่างกายกี่วันครับโอ้เกือบอาทิตย์นึงอันนี้คือนอนหนักสุดเลยครับที่ป่วยหนักสุดใช่ไหมครับจะว่าหนักสุดก็ได้ครับแค่เกินแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับให้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหรืออะไรยังไงบ้างก็ระวังการใช้เสียงระวังพูดร้องเพลงไม่อย่างเมื่อกี้เป็นร้องเพลงก็อาจจะมีส่วนนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปรักษากลับไปกับมันดูก็ได้อันนี้เราเริ่มแบบว่าเป็นฟ้าตาผมตามสภาพครับตามสภาพอากาศครับคิดว่าเรียกว่าอะไรชาวภูมิแพ้น่าจะเข้าใจกันดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพ้อากาศหรือยายังเอาไม่อยู่ใช่ถึงทำมันก็เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรรมอะครับกรรมคือว่าเรื่องย้อนน่าจะเป็นกรรมฝนตกเริ่มมาแล้วคุณปาดินแทนแล้วทำไมต้องถามอ้อมหน่อยครับรับพ่อป่วยอย่างเงี้ยงานนะครับส่งผลกระทบยังไงบ้างบางงานที่มันเลื่อนได้ผมก็ต้องขอเขาเลื่อนจริงจริงใช่เพราะว่าบางทีมันไม่ไหวจริงแต่ว่างานไหนที่แบบที่มันเลื่อนไม่ได้เลยก็จะมาแล้วก็มาเต็มที่ครับคือตอนนี้การแน่นขนาดไหนก็ทุกวันครับก็มีความเครียดอยู่ในโรงพยาบาลครับว่าจะเครียดอยู่ผมนานหนักมากในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาก็เรียกว่าอะไรเป็นช่วงเวลาแหละครับบางทีไม่นี่ก็อ่านหลังจากนี้ก็อาจจะด้วยมันเรียกอะไรผลกระทบกับจากสถานการณ์โควิดด้วยเนาะอะไรเงี้ยมันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อย่างกองละครมันก็ถูกเลื่อนเราก็ถ่ายออกกองไม่ได้พอมันรอรับไปแล้วว่าเราเล่นอะไรเงี้ยมันก็ถูกขยับมาอะไรเงี้ยอย่างตอนแรกเราก็ไม่อย่างตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้อง2 เรื่องซ้อนกันอะไรเงี้ยเรื่องคิวเรื่องอะไรเงี้ยแต่แกว่ามันก็ต้องแบบด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับมันจะต้องออนด้วยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละเพราะว่าสถานการณ์โควิดหลายๆอย่างก็เริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสามารถออกกองได้แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่างานที่มันค้างไว้ก็ถูกมาโควิดช่วงนี้แต่หลังจากนี้คิดว่าน่าจะสบายตัวขึ้นการจัดการเวลาของเราในทำงานมันซับซ้อนกันมากขึ้นไหมก็มีบ้างเนาะที่แบบบางทีก็วิ่งแบบ2-3 งานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น้อยระดับนึงครับก็ต้องดูแลตัวเองคูณ2ขนาดไหนครับใช่ครับเป็นไงบ้างต้องดูแลแบบเพื่อไม่ให้ไปกลับไปเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ย
ก็ผมแค่รู้สึกว่าหลังจากที่ป่วยผมน่าจะต้องเซตอัพตัวเองใหม่บางอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราต้องดูแลสุขภาพเราบ้างเพราะว่าผมก็ประมาทตัวเองก็ไม่คิดว่าอาการป่วยจะทำร้ายเราได้แรงขนาดนั้นจะเบรกงานให้มันน้อยลงไหมคะแบบว่าเลือกรับงานเฉพาะที่มันสำคัญจริงๆที่มันคิวโซนอะไรกันจริงๆทุกงานสำคัญหมดแล้วก็งานที่เราได้ทำเขาก็คิดมาให้ครับแต่ว่าป่วยก็ยังไม่ลดงานหนูก็ยังทำก็ค่าไหนแบบว่าเลื่อนได้ก็เลื่อนไหนแบบว่าอยากงานวันนี้ก็สู้ก็แฮปปี้ก็แฮปปี้เพราะว่านอนมันพูดแทนหมดเลยผมก็ช่วยอยู่แล้วพอมาออกมาวันนี้ก็ขึ้นเทรนเลยงานนี้ครับก็ขอบคุณแฟนๆขอบคุณทุกคนมากครับยิ้มเลยครับก็เรียกว่าอะไรดีก็หลังช่วงนี้มันน่าจะอะไรหลายอย่างน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นผลจากผลพวงมาจากอะไรหลายๆอย่างที่มันก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าหลังถ้าสมมติว่าเราปิดเรียกว่าปิดซีรีส์กันก็อาจจะสบายขึ้นอะไรครับต้องแปลงมิตติ้งของเราครับที่ผ่านมาน้ำตาแตกเลยอ่ะครับมันก็เรียกว่าอะไรเดียวมันก็ตัดใจตัดใจมันเราเรียกว่าอะไรทำทุกอย่างที่เราอยากทำเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีภาพอย่างนี้กับเหมือนที่เราเคยฝันไว้ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรโมเมนต์เราประทับใจมากเราเรียกว่ามันเกิดจากอะไรตรงนั้นเอาฟังผมแล้วกันนะฟังผมมันก็จะแบบว่าเรียกอะไรดีอ่ะมันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราดูคอนเสิร์ตแบบพวกพี่วงที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่บนนั้นบ้างจังอะไรเงี้ยเราในถึงในจุดนึงที่เราทำได้แล้วแบบว่าคนร้องเพลงกับเราด้วยอะไรเงี้ยคือมันมีหลายดอกมากที่เราแสดงอยู่แล้วเราเอ๊ะน้ำตามันขึ้นมาแต่เราก็ยังไม่ได้คือมันเป็นฟิวขึ้นมาเองมันเป็นฟิวขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็คิดว่าก็เป็นภาพที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเห็นอะไรเงี้ยแต่วันนึงที่เรามันเห็นมันอยู่ตรงหน้าเราก็รู้สึกเราก็ดีใจทุกวันนี้ก็ยังย้อนกลับไปดูคลิปที่แบบว่าอะไรหลายอย่างที่อยู่ในนั้นเราให้ไปทำที่เป็นอะไรฮะเสร็จแล้วสองสามวันแรกมีบ้างสองสามวันแรกมีบ้างแต่หลังจากนั้นเราต้องไปต่อละเรามีงานดองอยู่ตรงหน้าเราต้องไปละครับเลยเลยว่าโอ้แล้วครับแล้วโดนอารมณ์มาขนาดนั้นเราครับรู้สึกเห็นอารมณ์เราไม่ได้ก็มัวไม่ได้เลยก็มัวไม่ได้เหมือนกันวันนี้ก็ยังคิดถึงคอนเสิร์ตว่าก็เป็นที่สุดในชีวิตได้ทำทุกอย่างที่ผมอยากทำได้พูดทุกอย่างได้แสดงความรู้สึกทุกอย่างที่มาจากใจล้วนๆและเป็นตัวเองที่สุดจนเนี่ยผมป่วยผมมั่นใจเลยว่ามันเกิดมาจากการที่ผมทุ่มหนักนะแต่เป็นอาการป่วยที่ผมไม่รู้สึกว่ามันกระทบเลยเพราะว่าผมเลือกแล้วว่าจบงานนี้ผมรู้ตัวว่าผมต้องป่วยแน่แต่ว่าแล้วมันมีซีนแบบตัดความเข้าใจกันอันนี้พวกเราอยากตั้งใจอยากพูดกันเองหรือเปล่าจริงๆจะบอกว่ามันเคลียร์กันไปตั้งนานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆก็เลยเอาตัดนิดเลยคือแฟนเขาอยากเห็นแบบว่าความชัดเจนอะเนาะจริงๆมันก็เป็นมวลตรงนั้นแหละครับมันเป็นมวลตรงนั้นที่เรารู้สึกว่าเราก็ถ้าสมมติเรามีอะไรอยากพูดซึ่งกันและกันเราก็พูดกับคนนะตรงนั้นมันเป็นเรียกว่าอะไรเวลาที่ดีสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราจะเอาง่ายๆอยู่แบบสักรอบอยู่ดีๆอยู่ด้วยกัน2คนบางทีก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากเปิดใจคุยขนาดนี้ก็ได้บางทีก็ต่างคนต่างทำงานบรรยากาศตรงนั้นด้วยอะไรเอ่ยเลยจริงๆตอนนั้นที่ผมพูดหรืออะไรหลายอย่างผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยู่ในฮอลล์ได้ฟังผมรู้สึกว่าผมอยู่กับนักดนตรี2คนอ๋ออันนี้เป็นซีนที่เกิดขึ้นจากการแสดงที่เราตั้งใจแบบไม่เป็นเกิดขึ้นมานะเพราะนั้นเลยเป็นคือโมเมนต์ตอนนั้นเลยใช่มั้ยเรียวๆเลยไม่ใช่การแสดงใช่ก็คือแบบเราตั้งใจอยากจะนี่แฟนๆก็กรี๊ดเหมือนกันเนาะมันก็ตามนั้นครับตามนั้นเลยครับคือเรียกว่าอะไรเดียวพอด้วยความมันเป็นแฟนมีตนะเนาะซึ่งเราไม่ได้เรียกว่าอะไรเดียวมันเราไม่ได้เจอก่อนหน้านี้เรายังไม่ช่วงที่ซีรีส์แบบซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่อย่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรกระชับความสัมพันธ์กันเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยงานอีเวนต์อะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่สามารถนั่งเจอกันใต้ตึกได้เหมือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงจุดนึงที่มันเป็นวาระจริงๆว่าเราโอเคเราทั้งหมด 5,000 คนนี้เราจะเจอกันนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็เรียกว่าอะไรจากที่เราไม่เคยบอกจากที่เราไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรเงี้ยมันก็พังรวมครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นโมเมนต์ที่ดีสำหรับพวกผมแล้วก็คิดว่าแฟนๆทุกคนน่าจะแฮปปี้กับงานวันนั้นครับครับแล้วจะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมครับโปรเจกต์อะไรต่อไหมเพราะว่าตอนนี้ประเทศก็เริ่มเปิดแล้วเร็วๆนี้สุดเลยครับผมเรา2คนนะครับและพี่อีก9คนเราจะไปญี่ปุ่นกันครับก็จะเป็นทีวีฟันเฟสไลฟ์อินโตกินเจแปนครับผมอันนี้คือเป็นพบปะแฟนๆที่ต่างประเทศเป็นสายทัวร์ครั้งแรกของการกลับมาจากโควิดการกลับมาแล้วก็หลายๆอย่างเปิดแล้วเราก็เราสามารถที่จะไปทัวร์ได้อะไรก็
มีพบปะแฟนคลับแต่หลังจากนั้นก็อาจจะต้องรอทางค่ายแจ้งอย่างเป็น officially ว่ามีอะไรบ้างแล้วแผนประเทศอื่นมีแบบมาบ้างไหมมีบ้างนะแต่เราก็ต้องแล้วแต่เขาเราบอกไปเลยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราวางบอมไปอะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นไปตอนไหนนะครับเออ25ครับงานน่าจะประมาณ27 28อะไรประมาณเดือนนี้ครับเดือนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้มั้ยคะเหมือนกันอยู่ครับไปออกต่างประเทศนานไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปมากสุดก็เชียงใหม่เออใช่ประเทศใช่มั้ยใช่แต่ก็ตื่นเต้นครับกับการที่เราได้ออกไปนอกประเทศอีกครั้งได้ไปเหยียบเมืองอื่นบ้างเลยที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวกันขนาดไหนครับยังไม่ได้แต่งกระเป๋าเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เตรียมเติมไม้อะไรไปเปล่าไม่ใช่เตรียมไม้อะไรเราก็คือเราไปกันหลายคนนะเราไปกัน11คนอะไรอย่างเงี้ยมีเอฟโปมีพี่พี่มิกมีพี่เตพี่นิวมีพี่คิดด้วยแล้วมีเรา2คนเลยก็คือแต่ละคนก็จะเตรียมช่วงตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโชว์รวมด้วยครับก็เพื่อไปให้แฟนๆที่ญี่ปุ่นได้ชมกันให้หายคิดถึงกันนิดๆหน่อยๆครับผมก็เราสองคนก็เตรียมโชว์กันไปครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีเห็นทางทวิตเตอร์หรืออะไรก็ได้ว่าอะไรรูปเอ็นจอยกันได้ครับผมแต่ละคนที่อยู่ที่ไทยไม่ได้ไปด้วยครับโอ้พอเจอไอ้แฟนๆนะครับแฟนๆเป็นห่วงอาจจะหายทันอันนี้ต้องทันครับไม่ทันมีอะไรจะฝากบอกแฟนๆไหมครับเป็นห่วงแล้วครับว่าวันศุกร์นี้ผมต้องหายผมจะพยายามหายผมจะพยายามพักผ่อนให้ได้มากที่สุดครับผมไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณมากๆครับโอเคครับโอเคมีใครเพิ่มเติมไหมโอเคครับ